ชาดานสวัสดีครับผมทิกเกอร์โชว์ครับสวัสดีครับทิกเกอร์ครับผมวันนี้เรามาทำอะไรกันวันนี้เราไปซื้อเก้าอี้กันมาใหม่แล้วเราได้มาแล้วนี่เลยนี่เลยครับเดี๋ยวเราจะมาเซอร์ไพรส์ไลออนนะครับตอนนี้ไลออนกำลังสตรีมอยู่นะครับแล้วเก้าอี้ที่ไลออนนั่งอยู่ตอนนี้มันเก่าแล้วนะครับแล้วก็หลังจากคลิปที่แล้วลีโอได้คอมใหม่ไปแล้วนะครับวันนี้เป็นคิวของไลออนนะครับนี่ที่ห้องโนโตริครับโนโตริพิงคุนึกว่าฮาตาริเลยไม่ใช่ฮาตาริ นะไม่ใช่ฮาตาริ นี่หลังจากแกะออกมาแล้วนะครับนี่หมอนอันแรกเลยนะครับนี่ไงยี่ห้อพิงคุโนโตรินะครับฐานมันที่โคตรใหญ่เลยอันนี้เป็นฐานนะครับฐานล่างสุดเลยกล่องใหญ่มากกล่องใหญ่มากนะครับอันนี้ลองมือหนักมากลองแขนลองแขนนะครับนี่ใหญ่สุดครับพี่พิงหลังว้าวก็เดี๋ยวเราจะมาช่วยกันประกอบแล้วก็จะเอาไปเซอร์ไพรส์ในสตรีมของไลออนกันเลยนะครับช่วยกันอุปกรณ์ผมนั่งทำอุปกรณ์เมเดโน่นี่ครับจ้าไม่ใช่แล้วโอ้เบาะใหญ่มากเลยนะเบาะนั่งอันนี้ถือว่าใหญ่เพิ่งเกิดนั่งทีหนึ่งนี่ไลออนตัวเล็กนิดเดียวเบาะยาวนี่เลยเบาะใหญ่เกินคนแล้วอันนี้คืออะไรเนี่ยลองแขนลองแขนอีกหนึ่งข้างแขนซ้ายกับแขนขวาช่วยกันครับช่วยกันคนละไม้คนละมืออันนี้คืออะไรเอ่ยอันนี้เป็นรองคอที่พ่อถืออยู่นี่ก็ต้องเป็นรองหลังเลยอันนี้หมอนรองหลังอันนั้นหมอนรองคอเนื้อผิวสัมพันธ์นี่เรียบเนียนของใหม่ของใหม่เรียบเนียนของใหม่อะไรก็ดีของใหม่อะไรก็ดีตอนนี้ของลิโอได้คอมไปก่อนเก้าอี้ยังไม่มีนะครับผมเดี๋ยวค่อยๆเก็บขัดเก้าอี้ค่อยๆเก็บเงินยืนเล่นให้ลิโอยืนเล่นไปก่อนก็ให้ลิโอเอาเก้าอี้ตัวเก่าของไลออนมานั่งแทนไปก่อนนะครับตัวเบาะทรงถือว่าทรงสวยนะครับสีสันสวยงามแต่ว่าของทิกเกอร์ของทิกเกอร์จะมีไฟ LED แต่ว่าอันนี้ไม่มีนะครับอันนี้จะราคาแพงกว่าของทิกเกอร์ไฟ LED ไม่มีของทิกเกอร์จะเท่ตรงที่มีไฟ LED ก็ใครที่ชอบนะครับก็ลองไปเลือกซื้อนะครับแล้วก็ลองก่อนที่จะซื้อก็อย่าลืมนั่งกันก่อนด้วยต้องทดลองนั่งด้วยนะครับไปครับทุกคนเดี๋ยวเราไปเซอร์ไพรส์ไลออนกันเร็วพร้อมพร้อมครับไปพลยกเฮ้ยจะไปอย่างนี้เลยเหรอไปไปไปทิกเกอร์ช่วยพี่โอหน่อยเปิดประตูมาแล้วครับมาแล้วเก้าอี้ใหม่ครับมีเก้าอี้ใหม่มาเซอร์ไพรส์ด้วยเอาเก้าอี้เก่าออกมาก่อนตอนนี้ไลออนกำลังสตรีมเกมอยู่นะครับมาเดี๋ยวเตรียมตายเลยไลออนปล่อยวิ่งไลออนปล่อยวิ่งวิ่งค้างไว้ตอนนี้กำลังสร้างห้องเล่นกับคนดูด้วยพี่อันจะออกกระทรวงสายแล้วนะไม่ไหวหลังจากที่เราประกอบเก้าอี้ของไลออนเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็ได้คิวนะครับนี่สินค้าตัวใหม่นะครับเก้าอี้ตัวใหม่มาแล้วนะครับอันนี้เป็นยี่ห้อโอเน็กนะครับอันนี้เราแกะมาปุ๊บมันจะไม่เหมือนกับของไลออนตรงนี่อันนี้ประกอบมาให้เลยใช่แขนมีแขนพักมาให้เลยสุดยอดเลยฮะท่านผู้ชมไม่ต้องประกอบเยอะใช่อันนี้ไม่ต้องประกอบเยอะเลยโอ้โหมีอะไรล่วงโอ้สีสวยครับกินเร็วมาเร็วมาถึงขั้นตอนสุดท้ายแล้วนะครับตอนนี้กำลังใส่เบาะแล้วสวยงามรู้สึกเหมือนว่ามันจะสูงกว่าของเดิมที่ทิกเกอร์เคยใช้นะครับอันนี้แต่ว่ายังเป็นโทนเดียวกันปกติตัดอย่างนี้ใช่ไหมกระโดดบึ้งขึ้นมาเลยต้องกระโดดขึ้นนั่งต้องกระโดดขึ้นนั่งเลยแล้วก็อันนี้ยังเหมือนเดิมไม่มีไฟ LED นะครับเหมือนตัวเก่าจะมีไฟ LED ด้วยวัดตัวทิกเกอร์ต้องขึ้นแบบนี้เลยต้องกระโดดขึ้นแล้วเวลาสตรีมนะเวลาสตรีมทิกเกอร์ต้องขึ้น
สูงสูงสูงอันนี้ได้ความสูงครับความสูงดีเฮ้ขอบคุณพี่ลิโอด้วยขอบคุณพี่ลิโอนะครับช่างประกอบพอดีกับแขนนี่ก็เลยที่วางแขนจะปรับสูงต่ำแล้วก็เลี้ยวซ้ายขวาได้หรือเปล่าเหมือนของไลออนไหมเอ่ยซ้ายขวาได้ซ้ายขวาได้โอเคไม่มีล็อกนะต้องกดแล้วก็ลงขึ้นลงขึ้นลงสูงต่ำได้เหมือนเดิมดีกว่าตอนนี้เราก็ได้ทำการนำเก้าอี้ตัวใหม่นะครับเข้ามาในห้องสตรีมของเราเรียบร้อยแล้วนะครับนี่การนั่งเล่นเกมค่ะดูนะก็จะไม่ต้องเอื้อมมือเหมือนโต๊ะเก่าหรือโต๊ะเก่าเนี่ยต้องเอื้อมมืออย่างนี้ใช่ไหมตอนนี้ทิกเกอร์ท่านั่งของทิกเกอร์ก็จะเปลี่ยนไปแล้วนะครับนี่นั่งได้สบายกล้องก็ต้องเยอะขึ้นแล้วมันสบายกว่าเดิมไหมมันสบายกว่าเดิมมากเลยก็คือขวายห้างนั่งเล่นได้เลยตัวเก่าก็จะมาประจำอยู่ตรงนี้เดี๋ยวพ่อจะมานั่งอ่านคอมเมนต์ตรงนี้นะครับแล้วก็ลีโอก็จะสตรีมตรงนี้ที่เดียวกันเราก็คือในห้องเดียวกันเลยเป็นบ่ายเพื่อนรักเราแล้วอันนี้พ่อยึดเลยเก้าอี้ตัวเก่าอันนี้พ่อยึดเอามาไว้นั่งอ่านคอมเมนต์นะครับที่ด้านข้างวันนี้ต้องขอลาไปก่อนแล้วไม่มีอะไรมากนะครับวันนี้ก็มาบ๊ายบายครับทุกคนหวังว่าจะมีความสุขนะครับกับพวกเรารายการTicker Show บ๊ายบาย